องบางโขงก็แจ้งเกิดแล้ววันนี้นะครับแจ้งเกิดเอาสองบางโขงแนะนำตัวเองกับทางบ้านหน่อยเอาสวัสดีครับสองบางโขงเอฟเอกรุ๊ปครับเอฟเอกรุ๊ปครับวันนี้ทำไมมาโหดมากเลยอ่ะน้องฮะโอ้โหลูกไหนที่น็อกกับลูกไหนสอกใช่ไหมจะมาบวกยก4นะเราพี่เรียนมาดีเราก่อนน็อกเนี่ยเป็นไงบ้างโดนเขาเหมือนกันไหมโดนเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหวันนี้เจ้าสอกมาเลยครับเพราะว่าเขาเดินข้อหาครับสอกดีเห็นยกตั้งแต่ยก2ยก3มาเลยใช่ไหมเร่งไม่อยู่ใช่ไหมโอ้โหเร่งไม่อยู่เพราะเขาเมาหลายทีแล้วถ้าเกิดไม่ได้สองนั้นเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันวันนี้ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดไหมแพ้ใครมาโชคโหดขนาดนี้แพ้ใครมาแพ้หลายไฟเหมือนกันแพ้มา4ไฟ4ไฟติดแล้วยังไม่มีแพ้ชนะเลยโอ้วันนี้เกิดเลย4ไฟที่แพ้มาดิคาใจใครมีในใจไหมไม่ตอนนี้ชกดีสุดพิกัดไหน135 135เอาล่ะครับผมอ่ะฝากเป็นมวยหน่อยวันนี้ทำสำเร็จแล้ววันนี้ผมทำสำเร็จแล้วขอบคุณทุกกำลังใจเชียร์ครับแต่ผมขอเสริมอีกนิดนึงครับครับผมครับผมคือเนี่ยเด็กอ่ะมันก็คือมันรุ่มดอนมานานนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะผลักดันให้เขาได้มีแรงใจแล้วอยากให้เขาได้ซ้อมอ่ะตอนนี้เขาก็ยังดูว่าหมด3ยกก็ยังดูว่ายังอ่อนก็เปียอยู่ครับก็อยากเตือนสติน้องผ่านสื่อผ่านครับผมได้ว่าน้องควรจะขยันมากกว่านี้อ๋อเอาถ้าไม่ได้รอบ2อย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นผมยังไม่ทราบเลยเหนื่อยเหมือนกันใช่มั้ยเหนื่อยดิครับดูกันนั่นน่ะโดนเขาโดดใส่ไม่มีแรงดีน้องเขาแบบว่ายืนอยู่กับที่แล้วก็ฟันศอกได้ก่อนชกเนี่ยกำชับบอกน้องไงเพราะว่าแพ้มา4ไฟคือให้กำลังใจแรงร้อนไม่รู้จะสอนยังไงครับแค่เตือนสติเขาว่าให้สู้นะอย่ายอมเขาเกินไปแค่นั้นเองขอให้สู้อย่ายอมโอ้สองคำนี้เลยนะครับโอ้โหถือว่าน้องกลับมาไฟนี้นี่ถือว่าโอเคก็ถือว่าโอเคแต่ว่าก็เตือนสติน้องว่าให้ดีกว่านี้เหมือนให้ดีกว่าทุกๆไฟครับทั้งครั้งนี้ก็ทำดีขนาดนี้แล้วไฟหน้าน่าจะดีกว่านี้ครับเห็นไหมก็ได้เงินอาชีพอะไรปากกี่เท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้70,000ครับ70,000บาทโอ้โอเคเดี๋ยวจากจิมมี่ 50,000 แล้วก็บอลเอฟเอกรุ๊ป 20,000 ครับบอลเอฟเอกรุ๊ป 20,000 ครับพี่บอลก็มาลงมาที่มุมด้วยครับน้องบอลนี่เป็นนายทุนหรือเป็นผู้สนับสนุนเราอย่างดีเลยครับพี่เรียมมองก็ช่วยเหลือค่ายเราเยอะมากน้องกลับมาเนี่ยมองกลับไปถึงที่แพ้มา4ไฟเนี่ยคาใจใครมากสุดครับที่เพ้ออาจจะได้ไม่คาใจครับก็คือน้องเขาก็แพ้สภาพเขานะครับช่อง7ต่อไปอ่ะถ้าเขาฟอร์มดีอ่ะครับผมก็ต่อยเท่าที่เราแพ้มาแล้วเราต่อยได้ทุกตัวได้ทุกตัวเลยใช่มั้ยครับช่อง7ได้แพ้ใครมาจําได้มั้ยต่อยที่ช่อง3แล้วช่องไหนช่องอ๋อช่องอ๋อใครแพ้ใครชาติพยัคฆ์เด็ดพยัคฆ์ครับพยัคฆ์เด็ดพยัคฆ์ได้มั้ยเด็ดพยัคฆ์ได้มั้ยเด็ดได้ทุกคนนะครับครับเด็ดมีนะก็ได้แม้กระทั่งน้ำพองน้อยก็น่าจะโอ้กูมารับใหม่เด็กเขามีกำลังใจครับขอให้การพิจารณาเขาดีขึ้นแล้วเขาตั้งใจแล้วครับผมคือน้องเขาเป็นคนที่ไม่พูดนั้นเทรนเนอร์เขาจะแบบนั้นก็เขาก็เฉยเขาก็ไม่ออกความเห็นเราก็ไม่ทราบว่าเขาดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเตือนเขาว่าครับผมเขาแบบเขาเป็นอะไรเขาอยากทำอะไรเขาอยากเก่งกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับมีสองประโยชน์นะที่พี่เสรียมบอกก็คือสู้กับยายยอมสองอย่างถ้าเกิดว่าการซ้อมอยู่ค่ายอ่ะไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะผมมีแต่เกณฑ์ยอดมวยมาอยู่ที่ค่ายเราที่จะมาเสี่ยมสอนน้องเขาครับผมครับเอาละครับอีกอย่างนึงผมก็ดูมวยมานานถึงผมจะไม่ได้เก่งแท็กติกแต่ว่าผมเก่งในการดูอาการดูอะไรดูการว่าพิจารณามาดีขนาดไหนการเต็มร้อยไม่ร้อยอ่ะผมรู้เพราะผมทำมวยมา30ปีแล้วโอ้โหเอาละครับผมวันนี้กลับมาแล้วนะวันนี้นะสองฝั่งโขงติดตามเลยนะฮะขอบคุณมากครับ